ส่วนเกษตรกรในพื้นที่ปางสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ก็กำลังสร้างไรายได้จากการปลูกดอกเดาเรืองขายค่ะโดยเป็นความสำเร็จของการส่งเสริมอาชีพผ่านโครงการชุมชนพ่อสุกสยามคูบตวตาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และภาคเอกชนนะคะช่วยการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมด้านการเกษตรรวมทั้งเทคโนโลยีให้กับชุมชนด้วยค่ะ โดยนายปอดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บเกี่ยวดาวเรืองสร้างอาชีพและความยั่งยืนสู่ปางสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และบริษัทสยามคูบตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดโดยการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาแปรรูปและการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อลดต้นทุนยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรค่ะนางชลาลัยทับสิงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบ้านปางงูหมู่ที่4ตำบลปางสวรรค์อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า คือก่อนหน้านี้ค่ะเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เขานิยมปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรเป็นหลักกันแต่ก็ไม่สามารถสร้างไรายได้ให้เพียงพอหลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็หันมาปลูกดอกดาวเรือง ัดดอกขายปรากฏว่าสามารถสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีโดยดอกดาวเรืองนะปลูกง่ายเก็บเกี่ยวก็เร็วลงทุนน้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคะที่สำคัญก็คือตลาดมีความต้องการสูงสามารถขายได้ตลอดทั้งปีค่ะค,ความประเมินในครั้งนี้ <c oughs> ก็เลยทำให้ชาวบ้านเขามีไรายได้เพิ่มขึ้นช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นช่วงนี้ก็น่าจะขายดีขึ้นด้วยนะคร <c oughs>